the date of the general election is officially set on Sunday, 24th of March. That is the date which is flexible enough and should be beneficial to everyone concerned. That is the main reason why we decided to choose that date. เรื่องที่พิจารณาว่าถ้าจะเอาวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นวันไหนที่จะเหมาะสมที่สุดมันก็มีไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันที่10เนี่ยมันจะกระชั้นไปหรือเปล่านะครับระยะเวลาการหาเสียงเดิมแนวทางเดิมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาสำหรับการหาเสียง52วันนะครับกำหนดวันใดไปนี่จะเพิ่มขึ้นน้อยลงประการใดจะเป็นประโยชน์อย่างไรหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เอามาคำนึงหมดนะครับที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วคือหลัก the responsibility to protect พระมหากษัตริย์เสียงและเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นต่อองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศกว่าล้านคนและชาวโลกกว่า7,000 ล้านคนเลือกตั้งที่ผิดนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง